ที่เขายังอากาศดีดีกว่านี้เป็นช่องลมลงมาจากช่องภูเขาตั้งคืนมาเย็นอากาศเย็นลมพัดมาก็ลมเย็นกังวันเสียงรถผ่านบ้านกลางคืนหัวค่ำดึกแล้วดึกแรกจะว่ามันอีนั่นนะหลังจากสามทุ่มสี่ทุ่มไปแล้วรถดังไม่มีผ่านพูดถึงนกมากเป็นพิเศษทีเดียวไม่ใช่มากธรรมดาแต่ก่อนนกมาหากินมะม่วงเดี๋ยวนี้ไม่มีมะม่วงแล้วนกก็ยังเยอะอยู่แต่นกมาหากินมะม่วงก็มีเดี๋ยวนี้ผลมะม่วงมันมีแล้วนกอย่างนั้นไม่เคยมาหายไปโดยเฉพาะนกเอี้ยงนี่มากเป็นไม่เคยเป็นร้อยเท่ากับเป็นพันเวลาเขามารวมกันมากๆโอ้ยเขาสนุกบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงอยู่ตามป่าหญ้าของจำพวกแมลงจำพวกอะไรเท่าไรในป่าหญ้ามีอยู่มากเขาก็สนุกสนานก็อาหารของเขาที่ไม่อดไม่อยากเวลามีกล้วยสุกมากเหลือใช่เหลือฉันก็เอาไปแขวนไว้ที่เขาสะดวกในการที่จะมารับประทานผู้คนเลยที่ไหนก็ไม่แตกต่างอะไรกันแต่ละคนก็ต้องตะเกียกตะกายเพื่อความอยู่รอดอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันปัญหาปากท้องงานปากงานท้องเป็นงานหลักการแสวงหามาเพื่อปากเพื่อท้องก็แล้วแต่ใครสะดวกอย่างไรใครสะดวกอย่างไรก็แสวงหาตามความสะดวกของเจ้าของนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ด้วยสถานที่นั้นๆสะดวกในลักษณะไหนแสวงหาตามความสะดวกของแต่ละสถานที่นั้น
ผู้แสวงหาไปในลักษณะใดๆก็เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อปากเพื่อท้องนี่จะต้องแสวงหาตลอดกาลเพราะปากท้องมันต้องรับประทานอยู่ตลอดในเมื่อปากยังทำงานได้ท้องยังทำงานอยู่เขายังมีความต้องการอยู่ก็ต้องแสวงหามาเพื่อปากเพื่อท้องอยู่อย่างนั้นบางคนแก่เฒ่าก็ยังเกษียณเจ้าของไม่ได้แก่เฒ่าพอเกษียณก็ยังเกษียณไม่ได้ก็เพราะปากท้องยังมีสรุปแล้วไม่ว่าที่ไหนเหน็ดเหนื่อยเต็มเรียวเต็มแรงไปกันทั้งนั้นก็ถึงนักบวชอยู่ตรงไหนก็หนักอยู่ตรงไหนก็หนักเต็มเรียวเต็มแรงเหมือนกันหมดงานของนักบวชก็คืองานทวนกระแสน้ำการทวนกระแสน้ำนี้เป็นภาระหนักตลอดกาลขณะไหนขณะใดวางมือวางเท้าในการตะเกียกตะกายจะต้องถูกกระแสน้ำพัดไปสู่ที่ต่ำจะขณะใดขณะใดก็ยังลามือลาเท้าจะต้องถูกกระแสน้ำพัดไปสู่ที่ต่ำในขณะนั้นทันทีเหมือนกันเรือลอยนั่งเรือถ้าหากว่าเครื่องจักรไม่ทำงานใบพัดไม่หมุนเรือก็ถูกน้ำกระแสน้ำพัดไปนักบวชก็เช่นเดียวกันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหนักทั้งนั้นต้องตะเกียกตะกายแหวกว่ายอยู่ทุกขณะการปฏิบัติเพื่อไม่ให้กระแสไหลพัดไหลไปสู่ที่ต่ำพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงบัญญัติให้บำเพ็ญให้ปฏิบัติทุกกิริยาบทกิริยาบทนั่งกิริยาบทนอนเว้นต่างเว้นเฉพาะเว้นแต่เวลาหลับอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถไหนไหนก็ฉันต้องปรารภความเพียรต้องปรารภขอบประเทศนะจึงเรียกว่านั่งเรือมีการพายการแจวนั่งเรือไม่มีการพายการแจวถูกกระแสน้ำกระแสลมพัดไปนักบวชนั่งเรือต้องมีการพายการแจวถ
้าไม่นั่งเรือก็ต้องมีการทั้งมือทั้งเท้าทั้งขวักทั้งไหวถีบยันถ้าไม่อย่างนั้นนี่กระแสของโลกจะต้องพัดจะต้องดึงดูดจะต้องดึงจะต้องฉุดจะต้องลากจิตใจให้สู่กระแสให้ไหลไปสู่กระแสโลกในเมื่อจิตใจถูกกระแสโลกฉุดลากไปสู่กระแสโลกแล้วจะเอาตรงไหนเป็นนักบวชเอาจิตใจที่ไปเสพสนุกสนานอิ่มเอิบอยู่กับเรื่องโลกโลกนั่นเป็นนักบวชซึ่งมันสวนทางกับคำสอนของพระพุทธเจ้าใจสงบก็ไม่ใช่จะพอใจอยู่แต่ความสงบนั่นเดียวในเมื่อใจสงบไปพอใจอยู่กับความสงบของใจเวลาใจไม่สงบก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความไม่พอใจว่าใจไม่สงบใจไม่สงบก็เพียงแต่ว่าใจไม่สงบเท่านั้นใจสงบก็เพียงแต่ว่าใจสงบเท่านั้นต้องมีสติเป็นข้อปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นถ้าหากว่าไปพอใจในความสงบจิตในขณะนั้นจะไม่เป็นข้อปฏิบัติขึ้นมาเพราะไปเสวยไปพอใจไปติดอยู่ใจไม่สงบถึงจะเดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่ประจำไปทำความไปยินร้ายในความไม่สงบของใจนั้นในขณะนั้นก็ไม่เป็นข้อปฏิบัติใจสงบก็สักแต่ว่าใจสงบเท่านั้นเราจะดูในความสงบในความสงบนั้นอีกมันสงบแล้วมันยังมีอะไรอยู่ในความสงบนั้นคำว่าที่สมาธิละกิเลสกำจัดกิเลสในอาระใดอย่างกลางท่านว่าอย่างนั้นกิเลสอย่างละเอียดมาถึงจิตจะเป็นสมาธิระดับใดกิเลสอย่างละเอียดก็ยังมีอยู่ในใจที่เป็นสมาธินั้นจึงว่าอย่าไปเสวยอย่าไปพอใจจนกระทั่งไม่มีความพยายามที่จะศึกษาในขณะจิตที่สงบนั่นให้ยิ่งขึ้นไปเวลาใจไม่สงบขึ้นมาก็สักแต่ว่าใจไม่สงบเท่านั้นเราจะใช้ความไม่สงบของใจนั่นน่ะดูใจศึกษาความไม่สงบของใจนั้นในเมื่อเราพยายามที่จะดูใจศึกษาใจในขณะที่ใจไม่สงบนั้นใจไม่สงบนั้นมันก็เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของเราถ้าหากว่าเราไปทำความยินร้ายเสียไม่สบายใจในขณะที่ใจไม่สงบรู้ใจวุ่นวายที่ใจฟุ้งซ่านจะฟุ้งซ่านขนาดไหนถึงไหนก็ช่างเรายิ่งมีโอกาสได้ศึกษาความวุ่นวายความฟุ้งซ่านของใจให้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธะรู้ศาสนาคำสอนก็ศาสนาคือสอนให้รู้ไม่ใช่สอนให้พอใจไม่ใช่สอนให้ยินร้ายไม่สอนให้ยึดติดอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นรู้ทั้งนั้นอะไรเกิดขึ้นให้ศึกษาให้รู้ให้เรียนรู้แล้วการที่จะไปยึดไปติดไม่มี
ถ้าหากความไม่รู้อดที่จะไปยึดไปติดไม่ได้เรื่องของสมาธิความไม่สงบเราก็ใช้ในขณะที่จิตไม่สงบนั่นน่ะศึกษาเรื่องของจิตได้ดีจิตที่ไม่สงบเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้มันไม่สงบอย่างนี้มันเป็นยังไงไม่สงบอย่างนี้มันเกิดมาจากไหนอะไรเป็นเหตุดูจริงๆแล้วมันเรื่องเยอะๆก็ว่าเรื่องหลงอันเดียวเราไม่หลงแล้วความไม่สงบก็สักแต่ว่าไม่สบายเป็นเรื่องความไม่สงบเท่านั้นความสงบก็สักแต่ว่าความสงบเท่านั้นจิตจริงๆนั้นเขาเป็นธรรมดาของเขาอวิชชาปัจจยาสร้างฆาระอวิชชาท่านว่าความไม่รู้แจ้งในจิตของความไม่รู้แจ้งในจิตของเราจะรู้อะไรไปช่างว่างขวางแต่ไม่ชัดในจิตของเจ้าของท่านหมายถึงอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ชัดในจิตของเจ้าของนั่นเองในเมื่อไม่รู้ชัดอะไรเกิดขึ้นในจิตอะไรเกิดขึ้นในจิตอะไรเกิดขึ้นในจิตมันยึดติดทั้งนั้นอุปาทานยึดทั้งนั้นยึดสิ่งที่เกิดขึ้นยึดขึ้นที่เกิดขึ้นยึดขึ้นที่เกิดเกิดเท่าไหร่ยึดทั้งนั้นถ้าหากว่าเห็นชัดในจิตแล้วอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าของเกิดมาดับอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าของเกิดขึ้นมาดับก็มันเห็นชัดชัดติสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปไม่มีอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับไปนี่แล้วเราจะไปยึดสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเราได้ยังไงท่านว่าปัญญารู้รอบในกองสังขารสังขารก็คือกองที่เกิดมาดับกองสิ่งที่เกิดมาดับของที่เกิดมาดับเกิดขึ้นที่จิตดับก็ดับที่จิตนะเรารู้ว่าอันนี้เป็นของเกิดมาดับแล้วเราจะไปยึดอันนี้เป็นเรามันเป็นไปไม่ได้นี่เรื่องของการศึกษาต้องศึกษาทุกระดับทุกขั้นตอนจึงว่าต้องตื่นอยู่เสมอในการที่จะศึกษาใจของเราควรที่จะศึกษาในระดับใดเราติดเรายึดอันใดติดยึดสิ่งไหนเราจะต้องเรียนศึกษาระดับนั้นหรือสิ่งนั้นนั้นศึกษาให้รู้หรือรู้แล้วมันไม่ยึดไม่ติดหรอกเพราะมันไม่มีอะไรให้ยึดท่านยิ่งว่าสัพเพธัมมานัตตาสวดกันสาธยายกันเป็นอนัตตาทั้งนั้นในเมื่อเห็นชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นตัวตนแล้วจะไปยึดสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นของเราเป็นไปไม่ได้ทำเหล่านี้ไม่ใช่เราจะไปหาเรียนรู้ที่ไหนเพราะที่ไหนไม่มีพระพุทธเจ้ารู้ธรรมพระพุทธเจ้าก็รู้ธรรมในจิตของพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมก็รู้ธรรมเห็นธรรมที่มีอยู่ในจิตของแต่ละท่านแต่ละองค์นั้นเราที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเราก็ต้องรู้ธรรมในจิตของเรานี้เห็นธรรมในจิตของเรานี้เราจะรู้ธรรมเห็นธรรมในจิตของเรานี้เราต้องดูจิตของเราอยู่เสมอในทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนให้ปฏิบัติทุกอิริยาบถคือดูจิตของเราอยู่ทุกอิริยาบถนั่นเองเว้นแต่เวลาหลับหลับจะเว้นหรือไม่เว้นมันได้มันก็หลับอิริยาบถนอนถ้าว่าหลับเสียนะเอาความหลับมาทำอะไรเป็นการเป็นงานไม่ได้
เอามาทำการทำงานเลยได้ตื่นนี่ต้องทำให้ยิ่งแต่หากว่าไม่ทำให้ยิ่งก็เหมือนกับเราลอยอยู่ในลำน้ำอ่อนมือเท้าอ่อนเมื่อไรถูกกระแสน้ำพัดไปมานั้นมันนั่งเรือนั่งอยู่ในเรือนี่อ่อนในการที่จะเกี่ยวจะพายกระแสน้ำจะต้องพัดไปทั้งเราทั้งเรือพัดไปไหนพัดไปสู่กระแสโลกพัดจิตพัดใจเราจะเป็นนักบวชอยู่กระแสโลกเขาไม่ได้ยกเว้นเราจะเป็นนักบวชอยู่แต่กิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเราไม่ได้ยกเว้นไม่ได้เมตตาเราจึงต้องตื่นตัวในการที่จะตะเกียกตะกายแหวกว่ายอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยไม่มีอะไรสนุกไม่มีอะไรที่จะท้าทายเท่าการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกใจสนุกมากมากนั่งอยู่คนเดียวก็สนุกอยู่เดินอยู่คนเดียวก็สนุกอยู่ตรงไหนสนุกทั้งนั้นเพราะเรามีเครื่องเรามีคู่ต่อสู้หรือมีเครื่องอยู่ของเราตรงนี้อากาศกำลังสบายฝนก็ไม่ตกมากอากาศเย็นดีทุกอากาศสะอาดฝุ่นละอองไม่มีใช่เวลาที่อากาศกำลังสะดวกอำนวยให้นี่แหละประกอบความภาคความเพียรให้ยิ่งเดินโยงกลมหัดเดินโยงกลมให้มากๆเหน็ดเหนื่อยก็เอาเหน็ดเหนื่อยนั่นน่ะมาพิจารณาเหน็ดเหนื่อยก็เอาตัวเหน็ดเหนื่อยเอานั่นน่ะเอามาศึกษาว่าตัวเหน็ดเหนื่อยมันเป็นยังไงไม่ต้องไปไล่หรอกศึกษาไม่ต้องไปเอากลางตำรามาศึกษามันเหนื่อยมากแค่ไหนเพียงไรก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าใจออกนี่เขาเหนื่อยหรือเปล่าตั้งปัญหาถามแล้วฟังใจของเราตอบไม่มีใครมาตอบมีแต่ใจของเราเท่านั้นจะตอบใจของเราตอบต้องเอาใจที่เป็นธรรมชาติของจริงถ้าหากว่าเราไปดลเดาไปคิดอันนั้นจะเป็นการคิดตอบในเมื่อตั้งปัญหาถามลมหายใจเข้าหายใจออกเขาเหนื่อยไหมแล้วจะไปคิดอะไรทั้งหมดฟังแต่ใจของเราจะตอบว่ายังไงตอบมายังไงโดยเราไม่คิดเอามันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาเรียกว่าใจเราตอบนั่นล่ะได้รับความตอบคำตอบที่ถูกต้องแล้วเราก็จะรู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เขาเหนื่อยไหมลมพัดอยู่ตลอดกาตลอดตั้งแต่มีโลกลมที่พัดในโลกเขาไม่เหนื่อยลมหายใจที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ในเรานี่หายใจตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่เหนื่อยเหมือนกันลมอันในลมอันนอกกับลมอันในลมที่พัดอยู่ทั่วโลกก็ได้กับลมหายใจก็คือลมอันเดียวกันไม่ได้ผิดกัน
ลมหายใจไม่ได้เนี่ยเป็นน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตรงไหนมันเหนื่อยมันเหนื่อยถามเข้าไปน้ำเหงื่อนี่เหงื่อมันออกเดินอยู่กรมนี่เหงื่อมันออกนี่เหงื่อมันเหนื่อยไหมน้ำลาย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 นี่น้ำมูกน้ำมูกเวลามันเป็นหวัดนี่น้ำมูกน้ำมูกมันเหนื่อยไหมนี่การศึกษาไม่ต้องไปกลางตำราเพราะที่เราหลงเราไม่ได้หลงตำรานะเราหลงสิ่งที่เรามีอยู่นี่เราหลงของที่เรามีอยู่นี่แล้วเราก็หลงสิ่งที่ไม่มีหลงเราแล้วก็หลงเขาจึงว่าเหนื่อยก็ศึกษาเรื่องเหนื่อยแล้วเราก็จะรู้เรื่องของเหนื่อยถ้าหากว่าเหนื่อยอ๋อเหนื่อยมากแล้วพักเถอะเราจะรู้เรื่องของเหนื่อยชัดการปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติให้รู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วเราจึงไม่ไปยึดสิ่งที่เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยนั่นหรือว่าความเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยนั่นเราไม่ยึดจึงว่านั่งเดินจงกรมให้หัดพยายามเดินให้นานๆนั่งภาวนาก็เหมือนกันนั่งให้นานๆถึงจะไม่สงบก็ช่างเราจะได้มีโอกาสศึกษาแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะอยู่กับความไม่สงบอย่างเดียวนี่ความสงบเราก็มีโอกาสได้ศึกษาความสงบนี่การปฏิบัติเพื่อรู้ก็คือการปฏิบัติก็คือการศึกษาพุทธศาสนาเรามาคิดเรามาแปลศาสนาสอนให้รู้ศาสนาก็คำสอนพุทธะก็รู้พุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้ศาสนาสอนให้ตื่นศาสนาสอนไม่ให้หลงศาสนาอื่นไม่มีนะสอนให้หลงสอนให้รู้สอนไม่ให้หลงไม่มีนะสอนอย่างนั้นสอนอย่างนั้นสอนอย่างนั้นไปพุทธศาสนาสอนให้รู้สอนไม่ให้หลงการที่จะรู้ไม่หลงมันก็ต้องตื่นในการศึกษาให้ยิ่งการปฏิบัตินี่แหละการศึกษาให้ยิ่งเรียกว่าสุสิกิโตศึกษาด้วยดีปัญญาความรู้จะเกิดขึ้นมีขึ้นทุกขั้นตอนทุกระดับเกี่ยวข้องกับอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นนี่เราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นจะทำให้เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาไม่ต้องไปหาการตำรารู้ตำรากับรู้ของจริงที่มีอยู่ในเรานี่มันก็เหมือนกับมีเงินปลอมกับเงินแท้มีทองคำปลอมก็ทองคำแท้รู้ตำราก็รู้เราเปรียบอย่างนั้นทีเดียวจะรู้มากขนาดไหนก็ช่างเธอข้างนอกแล้วนะก็เหมือนกับรู้มีทองคำปลอมอยู่เอามาใช้ไม่ได้ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้าใช้ได้ประโยชน์คืออะไรแก้กิเลสของเจ้าของความรู้ข้างนอกกิเลสที่มีในของมันกระทบเตือนไหมความรู้อันเกิดจากการรู้สิ่งที่มีไอ้สิ่งที่มีในเรานี่โอ้มันสะเทือนมากนะมันสะเทือนมากๆนะกิเลสนะจึงว่าให้ความสำคัญให้ยิ่งในการที่จะรู้เราเห็นเราอย่าไปให้ความสำคัญกับรู้ข้างนอกจะอาจทำขนาดไหนมรรคผลพระนิพพานวิมุตติธรรมไงก็ช่างเธออันนั้นยกไว้เราไม่ปฏิเสธพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงมรรคผลนิพพานมีจริงแต่เราเอาอันนั้นเอามาแก้กิเลสเราไม่ได้นะมันเราต้องเอาอันนี้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 อันนี
เกิดอันนี้ความแก่อันนี้ความตายอันนี้เราต้องเอาอันนี้เอามาแก้กิเลสเรา
เอาอันโน้นไม่ได้เราเอานี่ซะก่อนแล้วอันไหนก็เป็นธรรมทั้งนั้นเพราะมันไม่ได้แตกต่างอะไรอันนี้จังทุกทั้งอันนั้นนะอนัตตาเหมือนกันหมดอันนี้จังก็อนิจังเหมือนกันทุกข์ก็ทุกข์เหมือนกันอนัตตาเหมือนกันชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายกองทุกข์เหมือนกันรู้ในเราชัดแล้วเหลียวไปทางไหนแล้วเป็นธรรมหมดถ้าหากว่าหลงเราไม่รู้เราแล้วนี่เหลียวไปทางไหนมันเป็นกิเลสทั้งนั้นนะมันรวดเร็วมันอะไรนี่เหลียวไปแป๊บนึงมันแป๊บขึ้นมาทันทีล่ะจึงว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของนักบวชต้องตะกิดตะกายแหวกว่ายเหมือนกับลอยอยู่ในลำน้ำกระแสน้ำเชี่ยวนั่งอยู่ในเรือก็ช่างก็ต้องเจลต้องพายถ้าไม่เจลไม่พายเรือมันก็ไปชนนั่นชนนี่ในที่สุดก็เรือล่มเท่านั้นทำอยู่ในเราความสงบก็เป็นธรรมความไม่สงบก็เป็นธรรมอย่าไปพอใจอย่าไปยินดีเฉพาะความสงบเท่านั้นความไม่สงบก็เป็นธรรมในเมื่อใจไม่สงบเราก็ทำความยินดีไว้แล้วก็ทำในเมื่อทำความยินดีแล้วเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาจิตที่ไม่สงบจิตที่ไม่สงบเราไปศึกษาเขาก็ได้ความรู้และความรู้นั้นก็เป็นประโยชน์ความประโยชน์คำว่าประโยชน์คือไอ้จิตที่ไม่สงบอันนั้นเขาก็ไม่มีตัวมีตนอะไรเป็นอนัตตาถ้าหากว่าเราไปทางความยินร้ายแล้วเราจะไปรู้หรือว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่ตัวใช่ตนเรามันเป็นตัวเป็นตนซะจริงๆนะแม้ศึกษาเจ้าจริงๆแล้วมันไม่มีตัวมีตนมันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรของเราแล้วเราจะไปยึดยังไงเล่าจึงว่าการรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่เรามีอยู่ล่ะกิเลสมันสะเทือนมากๆขยับซ้ายขยับขวาขยับมือขยับเท้าหันหน้าหันหลังนี่ใจของเรามันเคลื่อนไหวทั้งนั้นเห็นอันนั้นพับเห็นนู่นพบฟังนั่นพับฟังเสียงนั่นใจของเรามันเคลื่อนไหวทั้งนั้นเราดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนไหวทุกขณะอันนั้นคือเกิดดับอยู่ทุกขณะหลับตาอยู่นี่หูไม่ได้ยินเสียงแต่ใจของเราก็เกิดดับอยู่ลืมตาเห็นรูปอันนั้นใจก็เกิดดับหูสัมผัสเสียงอันนั้นก็ใจก็เกิดใจก็ดับในเมื่อหูสัมผัสเสียงมันกระทบถึงใจพระพุทธศาสนาสอนเรื่องจิตสอนเรื่องใจทั้งนั้นเพราะกิเลสตัณหามันอยู่ในจิตดวงนี้มันไม่อยู่ในอากาศมันไม่อยู่ในผมขนเล็บฟันหนังตรงไหนเห็นไหมนะเขาผมมาตัดเห็นไหมบางโกนผมแล้วกิเลสตัณหามันสึกหรอลดน้อยลงหรือเปล่าขนก็มันกระโกนออกไปโกนออกไปกิเลสตัณหามันลดน้อยไหมหนังก็มันกันมันลอกลงไปตัดกระแข้งตัดขาเนี่ยกิเลสตัณหามันก็ไม่เห็นที่จะลดจะเนาะจะบกจะพร่องนี่มันอยู่ในจิตพระพุทธคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนลงที่จิตคันเดียวแต่วิธีการที่จะแก้กิเลสที่อยู่ที่มีอยู่ในจิตนี่ต้องมีวิธีการจิตยังยาต้องพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาร่างกายจิตละเอียดก็พิจารณาจิต
จ่อลงที่จิตจ่อลงที่จิตจ่อลงที่จ่อลงที่นั้นเพราะกิเลสตัณหาอยู่ตรงนี้เราจะไปหากิเลสตัณหาเพื่อที่จะทำลายกิเลสตัณหาตรงไอ้ที่อื่นได้ยังไงมันอยู่ตรงนี้ในเมื่อรู้จักที่มันอยู่แล้วก็ลุยมันเท่านั้นแล้วสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาพาทำเผามันลงไปนี่ความเพียรก็เผามันลงไปเผาลงที่จิตอันเดียวนี้นี่ถึงมันถึงในจุดที่มันสนุกอยู่คนเดียวก็สนุกสารพัดมหรสพสารพัดที่เขาจะเรียกกันลิเกละครหนังตะลุงนี่มีมัดนี่อยู่ในจิตของเราไม่ต้องไปหาดูข้างนอกยากตัวพระตัวนางนี่ตัวยักษินียักษิโนมีหมดกันตั้งใจตั้งดูจิตอันเดียวตั้งดูจิตอันเดียวตั้งดูจิตของเรานี่ให้มันเที่ยงให้มันนิ่งให้มันเที่ยงให้มันตรงข้างนอกอย่าไปสนใจข้างนอกตัดออกให้หมดข้างนอกตัดให้หมดข้างนอกตัดให้หมดยังมีแต่จิตอันเดียวนี้ปรากฏมันดับไปจริงๆนี่ท่านจึงมีสมาธิจิตตั้งมั่นมั่นที่ไหนมั่นเขาอยู่ในจิตนี้เอกคตาจิตก็สติตั้งมั่นอยู่ในจิตจริงว่าเอกคตาจิตเอกคตาจิตก็จิตได้แน่วแน่อยู่ในจิตอันนี้อุเบกขาเราวางหมดปล่อยได้หมดวางได้หมดไม่มีไม่ได้อะไรดอกอย่าไปสงสัยไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราของเขาดอกไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเขาไม่มีอะไรที่ใครจะได้ไม่มีอะไรที่ใครจะเสียถ้าใครได้ใครเสียของในโลกอันนี้มันหมดไปแล้วเพราะของคนเกิดมาตายเขาขนไปหมดไม่มีใครได้อะไรมีใครไม่มีใครเสียอะไรถ้ามีใครได้ใครเสียมีคนได้นี่ของในโลกอันนี้มันหมดไปแล้วก้อนโลกก้อนนี้มันหมดไปแล้วเพราะคนเกิดมาตายนี่มากมายสัตว์เกิดมาตายนี่มากมายใครเกิดมาคนไปใครมาเกิดใครเกิดมาคนไปใครเกิดมาคนไปไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรเพราะไม่มีใครได้อะไรเอาอะไรมามีใครเอาอะไรมาบ้างไม่มีเวลาไปไม่มีใครเอาอะไรไปผ้าผ่อนท่อนสบายเอามาห่อนี่เอามานุ่งเอามาห่มก็ยังเอาไปไม่ได้เขาเอาเงินมาเหรียญบาทมาใส่ปากก็ยังเอาไปไม่ได้แล้วใครจะไปสงสัยอะไรพระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำให้ยิ่งภายในจิตทำให้ยิ่งภายในจิตนี่เราปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าก็เพราะเราเรียกว่าเราอาสาเข้ามาแล้วเรียกว่านักบวชนักปฏิบัติธรรมอาสาเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนยังไง
จะทำไมยิ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ชอบแล้วนั้นขอพากันตั้งใจทำให้ยิ่งยิ่งที่สุดมีหรือยังไอ้ยาวกว่านี้มีไหมยิ่งที่สุดยิ่งกว่านี้มีไหมยังมีอยู่อีกทำให้ยิ่งจนกระทั่งยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วสุดของสุดแล้วนี่แล้วก็อยู่ตรงสุดตรงสุดนั้น